คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัสเดี๋ยวเรามาติดตามฟังกันต่อครับสายของคุณปุ้ยสุรินทร์ครับคุณปุ้ยเนี่ยเคยมาเล่าเรื่องคนนอนกลางแล้วก็คนที่เปลี่ยนไปล่าสุดเมื่อเดือนเมษายนครับครั้งนี้คุณปุ้ยมาพร้อมกับเรื่องที่พี่เคยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีคนรู้จักไปเกิดเหตุเมาแล้วขับทำให้เกิดเรื่องสยองตามมาครับเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อปี2547เรื่องของพยาบาล9ศพมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่7กันเลยครับสวัสดีครับคุณปุ้ยครับสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณปุ้ยสบายดีนะครับสบายดีครับพี่แจ๊คนี่เราคุยกันสบายดีนะสบายดีสิ ครับเออรอดทุกซีซั่นแต่ผมไม่รอดไปแล้วครับพี่ซีซั่นไหนล่ะผมไปตั้งแต่ซีซั่น2แล้วครับครับไปตั้งแต่ซีซั่น2ตอนนี้เราอยู่ในซีซั่น6ถูกไหมครับน่าจะประมาณนั้นตอนนี้ผมลืมซีซั่นไปแล้วนะแต่ร่างกายแข็งแรงดีครับโอเคไม่มีอะไรที่มันเป็นเอฟเฟกต์ตามมานะครับก็นิดหน่อยครับพี่แจ๊คไม่ได้มากครับดูแลรักษาสุขภาพนะคุณปุ้ยนะครับเช่นกันครับพี่แจ๊คเราคุยกันล่าสุดเมื่อเดือนเมษายนใช่ครับเออนะครั้งนี้คุณปุ้ยมาพร้อมกับหนึ่งเรื่องที่พี่เคยเล่าให้ฟังครับชื่อเรื่องดุเดือดมากครับพยาบาล9ศพครับเออเป็นยังไงเรื่องนี้คุณปุ้ยก่อนอื่นก็ตามธรรมเนียมนะครับพี่แจ๊คขอสวัสดีอีกครั้งนึงนะครับสวัสดีพี่แจ๊คสวัสดีทีมงานทุกคนแล้วก็ผู้ชมที่ผู้ฟังอยู่ในขณะนี้นะครับทีนี้เสียงผมโอเคนะครับพี่แจ๊คดังชัดเจนมากครับครับทีนี้บ้านผมตอนนี้เนี่ยผมจะต้องบอกก่อนว่าข้างๆบ้านเนี่ยจะมีหมาเนี่ยรวมตัวกันเห่าเนี่ยมาหลายคืนแล้วเราก็ไม่ทราบสาเหตุหรอกแต่ถ้าเกิดว่ามันมีเสียงหมาหอนเสียงอะไรเข้ามาก็อยากให้รู้ว่ามันเป็นเสียงข้างบ้านไม่ผมไม่สามารถไปทำอะไรได้ไม่เป็นไรดีให้มันจะได้เป็นซาวจะได้เป็นซาวครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับพี่แจ๊คขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ติชมนะครับยินดีรับฟังนะครับแล้วก็ไปปรับปรุงครับครับผมครับเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันนะครับพี่แจ๊คได้เลยครับครับเริ่มอย่างนี้ครับพี่แจ๊คเรื่องนี้เนี่ยออกตัวอีกนิดนึงว่าผมไม่ได้เป็นคนเจอผีบ่อยแต่ว่าตั้งแต่เรามีการเปิดประสบการณ์กับทางพี่แจ็คไปเนี่ยก็จะมีคนฝากเรื่องฝากอะไรมาสุดท้ายเราก็เลือกเอาเรื่องที่มันน่าจะมีคติมีความเขาเรียกว่ามีเรื่องสอนนิดๆเอาไว้ให้กับท่านผู้ฟังทุกคนเพื่อจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันได้บ้างนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมรับฟังมาจากพี่เขยผมนะครับผมจะใช้ชื่อพี่เขยผมว่าพี่ตูนนะครับพี่ตูนพี่ตูนเนี่ยเป็นคนที่อยู่ที่อำเภอก็คืออำเภอที่เคยเล่ามาก่อนหน้านี้ก็คืออำเภอที่เกิดเรื่องนี่นะครับอำเภอนี้เนี่ยพี่ตูนแกก็จะเรียนตั้งแต่สมัยอนุบาลประถมในสมัยที่เขาเรียนเนี่ยเขาก็จะมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งนะครับเพื่อนสนิทคนนี้เนี่ยผมใช้ชื่อว่าพี่หนุ่ยนะครับทั้งสองเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนที่อยู่ในบริเวณบ้านเดียวกันอำเภอเดียวกันเรียนหนังสือมาด้วยกันพูดตรงๆก็คือสนิทกันนั่นเองนะครับทั้งสองก็สนิทกันไปมาหาสู่กันตั้งแต่เล็กยันโตจนกระทั่งมาช่วงปีไหนเนี่ยผมไม่แน่ใจนะพี่แจ๊คเรียนจบมัธยมพี่ตูนก็ด้วยความที่เป็นเด็กต่างจังหวัดก็เอ้ยกูจะไปหาเงินในเมืองก็เลยไอ้เพื่อนเดี๋ยวกูไปในเมืองก่อนนะไปทำงานนั่นนี่แต่ตัวพี่หนุ่ยเนี่ยภูมิหลังเขาดีครับพี่แจ็คพี่หนุ่ยเขาเป็นคนที่บ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะมีฐานะมีจัดการส่วนตัวคุณพ่อรับราชการนะครับตัวพี่หนุ่ยเนี่ยบ้านเนี่ยเขาจะรับทำเป็นในทำนองที่ขนดินขนทรายขนต้นไม้ทำให้รถที่ใช้ในงานเนี่ยครับประกอบด้วยรถพ่วงรถ10ล้อรถ6ล้อก็จะอยู่ประมาณนี้ครับครับหลังจากที่พี่ตูนเขาเดินทางไปที่กรุงเทพแล้วก็ไม่ได้ติดต่อไม่ได้อะไรกันหลังจากที่พี่ตูนไปอยู่กรุงเทพสุดท้ายก็สู้ไม่ไหวก็เลยต้องเดินทางกลับมาที่อำเภอนี้นะครับเมื่อกลับมาเนี่ยก็มานั่งปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่ว่าจะเอายังไงดีก็เลยเอ้ยเปิดร้านขายของชำก็แล้วกันครับก็เปิดเป็นร้านเพิงหมาเหยียนครับพี่แจ็คไม่ใหญ่ไม่โตไม่เล็กก็เปิดไปปรากฏว่าเอ้ยเพื่อนกูกลับมา
ตัวพี่หนุ่ยเนี่ยเมื่อทราบว่าพี่ตูนกลับมาก็รีบเดินทางมาหาพี่หนุ่ยเนี่ยแกจะขับรถมาเป็นรถเก๋งยี่ห้อหนึ่งครับเมื่อมาถึงเนี่ยทุกคนทั้งสองคนก็เฮ้ยเพื่อนเป็นยังไงอย่างนั้นอย่างนี้คุยกันสบายดีนะมึงนู่นนี่นั่นแต่สิ่งที่พี่ตูนผิดปกติก็คือเฮ้ยมึงทำไมรถมึงมันถึงเป็นสภาพแบบนั้นพูดง่ายๆก็คือตั้งแต่หัวจรดท้ายรถเนี่ยมันบุบมันพังไปหมดไฟก็แตกคืออะไรอ่ะมึงไปทำอะไรกับรถมาทำไมเป็นแบบนั้นพี่หนุ่ยก็เลยบอกเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกกูใช้มานานแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยแหละวันนี้มึงกับกูจะต้องนั่งกันยาวๆมึงเอามาเลยก็ตัดกันมาเป็นแอลกอฮอล์มานั่งดื่มกันสองคนก็นั่งคุยนู่นนี่นั่นก็ได้ใจความทำนองว่าพี่ตูนเนี่ยกับระหว่างที่พี่ตูนไปทำงานที่กรุงเทพเนี่ยพี่หนุ่ยเนี่ยก็คือด้วยความที่เขาเป็นเจ้าของกิจการเองแล้วก็สบายก็จะดื่มแทบทุกวันโดยไปกับไอ้รถคันคู่ใจนี่แหละแล้วก็จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแทบจะทุกๆวันชนตอหม้อบ้างชนต้นไม้เสยฟุตบาทแต่ก็ยังไม่มีกรณีไหนที่ถึงขั้นบาดเจ็บจนถึงขั้นไปกระทบกับคนนอกหรือคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับครับหลังจากที่นั่งกินกันเสร็จวันนั้นก็แยกย้ายกันกลับเวลาตอนนั้นน่าจะประมาณจะเช้าแล้วแต่ตัวพี่หนุ่ยเนี่ยแกก็บอกว่ากูเป็นอย่างนี้ทุกวันไม่ต้องห่วงสบายใจได้นะครับหลังจากที่ดื่มกันไปเสร็จวันนั้นพี่ตูนกับพี่หนุ่ยเนี่ยก็จะมาเจอกันทุกวันด้วยความที่พี่หนุ่ยเนี่ยจะเป็นขานี้โดยตรงยิ่งเพื่อนเปิดร้านกูต้องมาอุดหนุนพี่หนุ่ยก็จะมาทุกวันทุกวันทุกวันคือแทบจะทุกๆวันแกจะมีแผลที่รถแกเนี่ยกลับบ้านไม่ชนอะไรก็ชนอย่างหนึ่งมันต้องมีเหตุโอ้โหคือพูดง่ายๆว่าไม่ได้กลับบ้านดีๆสักวันนะพี่แจ๊คจนกระทั่งคุณพ่อเนี่ยบอกเอ้ยคุณพ่อของพี่เน่งนะครับก็ประมาณว่ากูไม่ไหวกับมึงละถ้ามึงอย่างนี้อีกกูว่ากูจะไม่มีลูกชายก็เลยบอกลูกพ่อขอเปลี่ยนรถเนี่ยไม่ต้องใช้ละเอาไปใช้มอเตอร์ไซค์ไปใช้จักรยานยนต์พี่ตูนก็เลยบอกเฮ้ยถ้ามันอย่างนั้นมันจะดีจริงเหรอเพราะว่าถ้าเกิดล้มเนี่ยมันจะเจ็บหนักกว่าหรือเปล่าใช่แต่ทีนี้เราก็มองว่าด้วยความที่พ่อเขากลัวว่าถ้ารถใหญ่เนี่ยมันเกิดไปประสานงาไปชนนั่นชนนี่กับคนอื่นเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์มากกว่าแกมองแบบนี้แกคล้ายๆทำนองว่าลูกกูตายไม่เป็นไรแต่อย่าไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนก็เอาเป็นว่ามอเตอร์ไซค์พี่เหน่งก็นั่งเครียดปรากฏว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยมันจะมีวงดนตรีอยู่วงหนึ่งครับพี่แจ๊คค่อนข้างมีเอฟเฟกต์กับวัยรุ่นเยอะนะครับก็คือวงของพี่เน่ง Why Not 7ไอพี่หนุ่ยเนี่ยมันบ้าพี่แจ๊ครับแกก็จะแต่งตัวเป็นพี่เน่งทีนี้เมื่อมีแจ็คเก็ตดำมีเสื้อยีนหรือมีกางเกงยังไงใส่ขาบงขาบูทผมยาวใส่แว่นสิ่งที่มันขาดไม่ได้คือมอเตอร์ไซค์ที่เป็นคล้ายๆโซชอปเปอร์ฮาร์เลย์นู่นนี่นั่นแต่ด้วยความที่อำเภอนี่มันอยู่ไกลความเจริญที่แท้ครับมันก็จะได้เกิดแบบพวกแฟนทอมพวกยี่ห้อที่มันดบดบลงมาหน่อยอ่ะพี่แจ๊คก็ขับมาร้านพี่ตูนก็บอกโหรถมึงโคตรเท่นู่นนี่นั่นเหมือนเดิมครับพี่แจ๊คเมื่อกินเสร็จดื่มเสร็จกลับบ้านไปรถก็เป็นรอยเหมือนเดิมมีล้มมีนั่นมีนี่ตลอดก็กลายเป็นว่าคนละแวกนั้นเนี่ยเขาจะเรียกตาหนุ่ยเนี่ยพี่หนุ่ยเนี่ยว่าพี่เน่งก็คือไอ้เน่งไวน็อตอะไรอย่างเงี้ยนะพี่แจ๊คนะขอโทษด้วยเขาจะแบบไอ้เน่งมึงไปไหนไอ้เน่งไวน็อตอะไรอย่างเงี้ยก็คือต่างจังหวัดเขาจะทํานองนี้นะครับทีนี้ตัวพี่หนุ่ยเนี่ยด้วยความที่รถมันพังบ่อยแล้วก็ไปชนนั่นชนนี่จนสุดท้ายไปเกิดอุบัติเหตุที่มันกระทบกับคนอื่นจริงๆครับพี่แจ๊คก็คือไปชนสัตว์ก็คือพวกควายพวกวัวของชาวบ้านพ่อก็ต้องไปตามเคลียร์นู่นนี่นั่นลืมเล่านิดนึงว่าคุณพ่อเขาเป็นตำรวจนะครับเป็นตำรวจอยู่ที่อำเภอนั่นเลยพอไปตามเคลียร์นู่นนี่นั่นปุ๊บก็มานั่งปรึกษากันที่ร้านพี่ตูนตัวพ่อเขาก็มานั่งกลัวมึงไม่ไหวแล้วหนุ่ยกูมีทางออกเดียวมึงไปปั่นจักรยานซะถ้ามึงไม่ปั่นจักรยานมากูก็จะไม่ให้เงินมึงแกก็จะพูดทำนองนักเลงอย่างเงี้ยกูจะได้เงินมึงพี่เหน่งก็เลยพ่อผมแต่งตัวอย่างเงี้ยจะให้ผมปั่นจักรยานได้เหรอ
แกก็เถียงกันไปเถียงกันมานู่นนี่สุดท้ายอำนาจเงินมันมาครับแจ็คถ้าไม่มีเงินก็กินไม่ได้แกก็เลยต้องจอมปั่นจักรยานทั้งนั้นนี่ใส่ชุดแบบพี่เหน่งไวน็อตอ่ะแจ็คแกก็ปั่นจักรยานเป็นคล้ายๆจักรยานตาจระเข้ของแม่บ้านเนี่ยมาทุกวันทีนี้พอมันเป็นจักรยานมันเริ่มเฮ้ยมันซอฟต์ว่ะเฮ้ยมันไม่มีปัญหาไม่เจ็บไม่อะไรไม่น่าจะดีละแกก็ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยพี่แจ็คก็กินดื่มกินดื่มปั่นจักรยานกลับบ้านล้มบ้างชนบ้างนอนข้างถนนบ้างแต่มันก็ไม่ได้เกิดเรื่องอะไรเลยยาวมาจนถึงช่วงประมาณปี2547ครับทีนี้ปีเนี่ยผมไม่แม่นว่าเป็น47จะไป48หรือ46จะไป47แต่เรื่องนี้เกิดขึ้นช่วงที่จะเป็นวันเค้าดาวปีใหม่พี่แจ็คครับ7วันอันตรายที่เค้ารณรงค์ตรงนี้ด้วยความที่แกเป็นลูกน้องที่ทำงานของแกเนี่ยจะเรียกพี่หนุ่ยว่าเฮีย จะเรียกพ่อพี่หนุ่ยว่าเท่าแก่แกก็จะเลี้ยงเหล้าลูกน้องเลี้ยงแอลกอฮอล์ลูกน้องเนี่ยวันงานนะพี่แจ็คมันเรื่องปกติ พี่หนุ่ยก็สั่งให้คนที่ชื่อไก่เนี่ยเป็นเด็กที่เพิ่งเข้ามาทำงานกับพี่หนุ่ยให้ขับกระบะตอนเดียวมาร้านพี่ตูนแล้วก็ซื้อของไปตุนไว้ไปอะไรไว้ครับกระบะตอนเดียวพี่แจ็คเต็มคันรถก็ไปเขาก็นั่งกินกันทีนี้เขาเริ่มกินเนี่ยเขาน่าจะเริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณสัก9โมง10โมงเนี่ยพี่แจ็คก็กินกันยาวมาเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงช่วงประมาณ4โมงเย็นโมงเย็นครับมันมีเรื่องที่เขาจะคุยกันเขาจะคุยกันอย่างนี้ครับพี่แจ็ครถ10ล้อเนี่ยมันขับยากไหมพี่อันนี้คือไอ้ไก่มันเริ่มมาพี่รถสิบล้อนี่มันขับยากไหมแต่ไม่ได้ถามตัวพี่หนุ่ยหรือว่าเฮียถามรุ่นพี่ที่นั่งอยู่ด้วยกันไอ้รุ่นพี่ก็บอกโอ้ยมันขับไม่ยากหรอกมึงอ่ะต้องอย่างนี้นะเวลามึงถอยเข้าซองเวลามึงตีโค้งนู่นนี่นั่นด้วยความที่ไอ้ไก่เนี่ยมันได้ขับแค่กระบะเงินมันก็จะน้อยกว่าขับพวกสิบล้อพวกรถใหญ่มันก็อยากที่จะไปขับสิบล้อนะครับก็ถามพี่เขาบอกไม่ยากนู่นนี่นั่นอีกคนนึงก็บอกโอ้ยมึงก็พูดง่ายมันไม่ใช่ขับกันง่ายมันต้องระดับแล้วถึงจะขับได้มันต้องมีประสบการณ์นู่นนี่ก็เถียงกันไปเถียงกันมาอยู่ดีๆครับพี่แจ็คพี่หนุ่ยเนี่ยลุกขึ้นตบโต๊ะปึ้งแล้วก็เดินเข้าไปออฟฟิศไอ้พวกนั้นก็คุยกันเนี่ยไก่มึงก็พูดมากเห็นไหมเนี่ยเฮียก็น่าจะโกรธแล้วน่ะไม่ใช่ครับพี่แจ็คแกเดินเข้าไปในออฟฟิศและหยิบกุญแจรถมาครับแกเข้าไปแล้วพอแกเดินออกมาปุ๊บเนี่ยทุกคนเห็นเลยว่าที่มือแกเนี่ยถือกุญแจครับกำลังดูอยู่ว่ามันเป็นคันไหนเพราะบ้านแกเนี่ยมันมีหลายคันมันเป็นรถสิบล้อครับพี่แจ๊คทุกคนก็เลยกูนเข้าไปอยู่กันประมาณ 7-8 คนเนี่ยก็กูนเข้าไปแต่ด้วยความที่เขาเป็นเจ้านายห้ามไม่ได้กล้าที่จะแบบเฮ้ยอย่านะเว้ยอะไรเงี้ยไม่ได้ถ้าเกิดเฮียผมขอเถอะเฮียนู่นนี่นั่นเฮียไม่ได้นะนู่นนี่นั่นพี่หนุ่ยก็เลยบอกเฮ้ยพวกมึงเงียบกูขับแค่ในบ้านกูคือผมจะเล่าว่าบ้านแกเป็นยังไงนะพี่จ๊ะบ้านแกเนี่ยจะมีเนื้อที่ประมาณสัก10ไร่20ไร่คือใหญ่แล้วก็มีรถจอดเยอะแกก็บอกว่าพวกมึงเงียบเลยเดี๋ยวกูจะขับให้ไก่มันดูแล้วพวกมึงดูนะกูขับแค่ในบ้านไม่ได้ออกไปไหนแกก็ว่าแบบนี้ช่วงเวลาตอนนั้นประมาณ5โมงเย็นพี่แจ็คแกก็ขับประมาณสัก10นาทีก็ตีเลี้ยวนู่นนี่นั่นวนอยู่ในบ้านสักพักเดียวรถมันหยุดครับพี่แจ็คแต่เครื่องไม่หยุดรถมันหยุดเหมือนแกเมาอ่ะพี่แจ็คในความคิดของน้องๆตอนนั้นนะครับแกเมาแล้วก็คงน็อกไปบนรถแหละก็เลยยืนดูสักพักนึงก็พากันกำลังจะเดินเข้าไปพี่แจ็คเพื่อเอาตัวแกลงมาอยู่ดีๆรถมันก็พุ่งออกไปพี่แจ็คปื๊ดออกไปทีนี้วิถีที่แกพุ่งออกไปมันไม่ใช่เป็นการตีโค้งแบบที่แกทำมาก่อนหน้านี้พี่แจ็คมันคือการขับออกไปถนนใหญ่พี่แจ็คโอ้โหออกจากบ้านไปพวกเด็กที่กินกันอยู่เนี่ยโอ้โหพี่แจ็คทางกันหมดตื่นกันหมดแล้วก็แบบเวละโอ้โหนั่นนี่ด่าทำไงดีวะเนี่ยโทรบอกนี่ไอ้มึงโทรบอกเท่าแก่ดิกูจะวิ่งไปตามนู่นนี่นั่นเมาก็เมาไม่ดีสติก็ต้องวิ่งกันไปดูทีนี้พ
พอแกออกจากบ้านมาปุ๊บแกเลี้ยวซ้ายพี่แจ๊คถนนบ้านแกเป็นถนน2เลนครับพี่แจ๊คครับมันก็จะเป็นรถสวนกันไปสวนกันมาอันนี้คือที่แกเล่านะพี่แจ๊คแกตัวพี่หนุ่ยแกเล่าให้กับพี่ตูนฟังแกบอกว่าแกขับออกมาเนี่ยแกก็จะมาให้ดูว่ากูก็จะไปวนมาแล้วก็จะตีรถกลับแต่แกบอกว่าตอนนั้นนะกูไม่รู้กูคิดอะไรอยู่ทำไมถึงอยากขับไปทางเนี้ยงงเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่แกเล่าตอนหลังแกก็ขับไปแกบอกว่าวินาทีนั้นเนี่ยแกเห็นแล้วว่ามีรถกระบะกับรถตู้อยู่เลนตรงข้ามก็คือสวนมาแต่ในระยะที่มันไกลหน่อยแกก็ขับไปปกติพี่แจ๊คครับปรากฏว่ารถตู้แซงขวาขึ้นมาครับพี่แจ๊คครับซึ่งผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เราก็เลยไม่รู้ว่าระยะห่างมันไกลแค่ไหนแต่ก็คงในระดับนึงไม่งั้นรถตู้เขาคงไม่กล้าที่จะตบออกมาพี่แจ๊คแต่ตบออกมาปรากฏว่าพี่เหน่งพี่หนุ่ยเราเนี่ยบอกว่ากูก็เลยเหยียบเบรกให้เหยียบเบรกท่าไหนไม่รู้พี่แจ๊คประสานงานกันเลยแล้วมันชนกันเนี่ยตัวรถสิบล้อของพี่หนุ่ยเนี่ยมันไม่เป็นไรเลยพี่แจ๊คครับแต่รถตู้คันนั้นอ่ะพี่แจ๊คหลังคาเนี่ยเปิดไปครึ่งนึงและข้างหน้าก็ยู่เข้ามาพี่หนุ่ยบอกพอได้ยินเสียงดังปังแกก็เหมือนสลบไปนิดนึงแล้วก็ฟื้นขึ้นมาแกก็เหมือนแบบทะเง้อดูมันก็ไม่เห็นแกก็เลยเปิดรถลงไปแค่ได้ยินเสียงมาเป็นเสียงผู้หญิงพี่แจ๊คช่วยหนูด้วยทำนองนี้นะพี่แจ๊คแกได้ยินแล้วมันไม่ใช่เสียงเดียวพี่แจ๊คมันมีหลายเสียงครับแกบอกว่าตอนนั้นน่ะจะถ่างเลยจะตื่นเลยก็ยืนมองอยู่พักนึงแล้วแกก็ได้ยินเสียงช่วยด้วยนู่นนี่นั่นพี่แจ๊คความเลวร้ายก็คือแกวิ่งหนีครับพี่แจ๊คแกวิ่งหนีแล้วก็ปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นนะครับโอเคตัดฉากตอนรถชนกันเสร็จย้อนกลับไปที่พี่ตูนที่ขายของอยู่ที่ร้านขายของชำพี่ตูนเนี่ยสมัยก่อนมันจะไม่มีพวกอปพลหรือว่าไม่มีอะไรตามต่างจังหวัดนะพี่แจ๊คแต่มันจะมีพวกกู้ภัยหมู่บ้านซึ่งพี่ตูนก็จะเป็นหนึ่งในนั้นมีรถมอเตอร์ไซค์ของกู้ภัยหมู่บ้านเนี่ยขับมาหาแกก็บอกแกว่าเอ้ยตูนมันเกิดเรื่องรถชนกันตรงนี้ว่ะประสานงานกันขึ้นรถกูมาเลยเดี๋ยวไปช่วยเขาหน่อยก็จะมีเสียงรถช่วยกันไปวิ่งวู้ๆไปพี่ตูนเขาเล่าให้ผมฟังว่าตอนนั้นอ่ะเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่เขาเห็นคือเขามองไกลๆเขาเห็นแล้วว่าเนี่ยสิบล้อบ้านไอ้นี่บ้านไอ้หนุ่ยโอเคแต่แกโล่งใจพี่แจ๊คแกบอกว่าไม่ใช่เพื่อนกูหรอกเพราะเพื่อนกูเป็นจักรยานถูกไหมไม่คิดว่าเพื่อนจะเอารถสิบล้อออกมาขับแน่ๆอาจจะเป็นคนงานแล้วมันเกิดผิดพลาดจริงๆเนี่ยในความคิดแกตอนนั้นเมื่อแกไปถึงครับพี่แจ๊คสิ่งที่ที่แกทำสิ่งแรกพี่แจ๊คคือแกอ้วกเราก็ถามว่าเอ้าพี่อ้วกทำไมอ่ะท่านนี้จะไม่ให้กูอ้วกได้ไงแขนทางขาทางสมองทางเลือดเนี่ยเต็มถนนแล้วบางคนก็ศีรษะเปิดอันนี้ผมไม่ได้เป็นเจตนานี่นะพี่แจ๊คแต่คือมันเป็นอย่างนี้แกก็อ้วกด้วยความที่แกว่าอันนี้มันหนักเกินแล้วแกก็ได้ยินเสียงคนตะโกนมาเป็นผู้ชายกับผู้หญิงพี่แจ๊คเอ๊ะผมอยู่นี่อะไรอย่างเงี้ยพี่แจ๊คแกก็เงื้อดูแล้วตอนนั้นมันเป็นเวลาประมาณสัก6 โมงทุ่มหนึ่งมันมืดพี่แจ๊คก็พยายามส่องดูกันปรากฏว่าเป็นที่นั่งคนขับพี่แจ๊คกับคนที่นั่งอยู่ข้างๆ คนขับยังมีลมหายใจอยู่ครับพี่แจ๊คแต่ติดไม่สามารถที่จะออกได้ก็เลยต้องพากันไปหาเครื่องมือมางัดมาแงะมาตัดนั่นนี่ก็พากันพอเอาตัวออกมาได้แล้วและก็พากันเก็บชิ้นส่วนต่างๆเอามาวางเรียงนู่นนี่นั่นสองคนที่ช่วยออกมาได้ก็ไปส่งที่โรงพยาบาลแต่ชิ้นส่วนทุกอย่างแล้วร่างกายทั้งทุกอย่างมาวางเรียงกันได้ทั้งหมด9คนครับพี่แจ๊คเป็น9พยาบาลแล้วตัวชุดพยาบาลจากสี
ไม่ขาวไม่เขียวไม่อะไรอย่างเงี้ยพี่แจ๊คมันกลายเป็นสีออกแดงๆหมดเลยพี่แจ๊คคือมันท่วมไปหมดแล้วพี่ตูนเนี่ยแกบอกว่าตอนนั้นอ่ะคือแกเก็บทีแกอ้วกทีเก็บทีแกอ้วกทีจนแกไม่ไหวสุดท้ายเขามาวางเรียงกันผ่านไปประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงก็ชาวบ้านก็มายืนมุงดูกันนู่นนี่นั่นกันมันมีแต่พวกข้าราชการมาพี่แจ๊คเป็นหมอบ้างเป็นครูบ้างเป็นอะไรบ้างมาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแล้วก็นอกจากชาวบ้านนะพี่แจ๊คแล้วก็มายืนร้องไห้กันตะโกนทำนองว่าลูกอะไรเงี้ยพี่แจ๊คคือพูดง่ายๆว่าเป็นญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตของพยาบาลพวกนี้ที่เขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็มายืนร้องห่มร้องไห้กันตำรวจก็สอบถามเหตุการณ์เป็นมายังไงก็สอบถามคนขับรถกระบะเขาก็บอกว่าเขาเห็นเนี่ยรถคันนี้มาคนขับหนีไปแล้วนู่นนี่นั่นก็สอบถามกันไปกันมาโอเคได้ตัวละพี่หนุ่ยพี่ตูนช็อกเลยพี่ปรากฏว่าตำรวจก็ตามไปจับพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยก็มามอบตัวที่โรงพักมาคุยกันนั่นมันนี่ขอประกันตัวไปเรื่องคดีไม่ต้องไปพูดถึงแต่คำให้การของแกมีผลนะพี่แกแกบอกว่าเฮ้ยผมอะเห็นมาแล้วแล้วผมก็เบรกตำรวจก็เลยพูดมาคำหนึ่งว่ามึงอะเบรกไม่ได้หรอกรอยห้ามล้อมึงอะยังไม่มีเลยไม่ได้เบรกแน่ๆผมไม่แน่ใจนะพี่แกอาจจะเข้าใจว่าไอ้ที่แกเหยียบนั่นอะมันคือเบรกอย่างนี้หรือเปล่าแต่แกบอกแกเบรกตำรวจเลยบอกว่ามึงจำไว้นะรอยห้ามล้อมึงแม้แต่นิดเดียวยังไม่มีเลยครับญาติพี่น้องก็ตามกันมาญาติพี่น้องผู้เสียชีวิตก็ตามกันมานะครับแล้วก็ดำเนินคดีกันไปครับสรุปก็คือเรียกเงินค่าเสียหายกันก็เรียกสูงพอสมควรนะครับทั้งหมดแล้ว11ศพเป็นพยาบาล9ศพเดี๋ยวผมต้องย้อนนิดนึงก่อนว่าพยาบาลเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นพยาบาลเต็มตัวหรือยังแต่เป็นนักศึกษาคล้ายๆว่าไปฝึกงานแล้วเหมารถกันไปฝึกงานที่อำเภอหนึ่งแต่พอฝึกงานเสร็จจะกลับบ้านมาเขาดาวก็เลยนั่งรถตู้มาด้วยกันพี่แจ๊คแล้วคนขับก็เป็นคนเป็นคนรับจ้างมาส่งพ่อแม่เขาก็เรียกค่าเสียหายนู่นนี่นั่นพี่เหน่งพี่หนุ่ยแกก็เลยบอกว่าผมไม่มีให้หรอกเยอะขนาดนั้นน่ะผมยอมติดคุกดีกว่าสุดท้ายแกก็ได้ติดคุกได้เข้าเรือนจำสมใจครับพี่แจ๊คทีนี้เรื่องมันตัดมาในเรือนจำครับพี่แจ๊คตัวพี่ตูนเนี่ยแกไม่รู้หรอกว่าในเรือนจำมาเกิดอะไรบ้างนะครับผ่านไป1ปีจากที่แกติดอยู่ในเรือนจำมีเพื่อนแถวบ้านออกมาจากเรือนจำมาคนหนึ่งผมให้ชื่อว่าพี่ออฟนะครับพี่ออฟออกมาก็มาร้านพี่ตูนก็มานั่งคุยเอ้ยออกมาแล้วเว้ยนู่นนี่นั่นพี่ตูนแกก็เลยสอบถามว่าเฮ้ยมึงแล้วไอ้หนุ่ยเราอ่ะเป็นยังไงบ้างพี่ออฟแกพูดมาอย่างนี้เลยพี่แจ๊คมันเป็นบ้าไปแล้วมึงไม่รู้อ่ะพี่ตูนแกก็งงมันเป็นยังไงอ่ะครับมึงเล่ากูฟังหน่อยก็เลยนั่งคุยกันครับอันนี้เป็นมุมของพี่ออฟก่อนนะพี่นะพี่ออฟเนี่ยแกติดคุกติดเรือนจำอยู่ที่เดียวกับพี่หนุ่ยครับพี่ออฟเล่าให้ฟังว่าพอเห็นหนุ่ยมาก็พาหนุ่ยเนี่ยเข้ามาอยู่ในห้องเดียวกันช่วงแรกๆเนี่ยหนุ่ยก็ปกติอาจจะมีเครียดบ้างปรับตัวไม่ได้นู่นนี่นั่นไม่ได้แต่หลังๆผ่านไปสัก2อาทิตย์ครับก็เริ่มดีขึ้นทีนี้เวลานอนพี่แจ๊คพี่ออฟเนี่ยแกจะไม่ได้นอนข้างพี่หนุ่ยโดยตรงแกจะนอนถัดมาสัก 4-5 คนพี่หนุ่ยจะได้นอนเนื่องจากเป็นผู้เข้ามาใหม่ก็จะได้นอนที่ติดกับตัวลูกกงครับนะครับพี่ออฟเล่าว่าหลังจากผ่านไปประมาณ2อาทิตย์เนี่ยอยู่ดีๆอีกวันนึงเนี่ยประมาณสักเที่ยงคืนนะพี่แจ๊คหนุ่ยเนี่ยเขาลุกขึ้นปุ๊บแล้วก็ยืนคุยกับใครไม่รู้พี่แจ๊คคุยเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ยื่นมือไปแล้วก็ยื่นมือกลับมาแล้วก็กินแล้วแกก็นอนพี่ออฟแกก็งงเป็นอะไรวะแต่ก็ไม่ได้สนใจพี่แจ๊คบางทีคนมันสติหลุดนั่นนี่เราก็ไม่รู้พี่ออฟเขาก็เฝ้าสังเกตอาการพี่แจ๊คแกเป็นอย่างเงี้ยประมาณ2อาทิตย์พี่แจ๊คเที่ยงคืนลุกแล้วก็
ยื่นมือไปแล้วก็ยกมือไหว้ขอบคุณครับแล้วก็กินแล้วก็ลงมานอนแต่มันคุยคนเดียวพี่แจ๊คก็เลยถามดีกว่าวะพี่ออฟก็บอกกูถามเลยก็ไอ้หนุ่ยมึงทำอะไรของมึงอ่ะอุ้ยลงเรือนจำที่นี่นะยกนิ้วให้เลยเยี่ยมเขารู้ว่ากูเป็นโรคไมเกรนอุ้ยคุณลูกเขาส่งพยาบาลมาให้กูกินยาทุกวันเลยเขาบอกลงเรือนจำที่นี่สุดยอดนางพยาบาลมานะสวยๆทั้งนั้นแล้วเอายามาให้กูกินทุกวันแล้วพูดจาดีเนี่ยกูนะสบายใจพี่หนุ่ยก็เลยบอกว่ามึงจะบ้าซึ่งตามจริงมันไม่มีถูกปะและพยาบาลเป็นผู้หญิงนะพี่แจ๊คมันเข้าไปในเรือนจำผู้ชายอย่างนั้นนะไม่ได้พี่แจ๊คพี่ออฟเขาก็เลยบอกว่าหนุ่ยมึงไหวไหมเนี่ยพี่หนุ่ยก็บอกเฮ้ยมึงอยากกินอะไรมึงก็บอกเขาดิมึงป่วยเป็นโรคอะไรมึงก็ต้องบอกเขากูเป็นไมเกรนเวลากูนอนเนี่ยจะปวดหัวข้างนึงอะไรอย่างเงี้ยพี่ออฟแกก็เลยบอกไอ้หนุ่ยมันไม่มีหรอกมึงบ้าหรือเปล่าแกก็บอกโอ้ยมึงก็คือพี่หนุ่ยแกไม่เชื่อพอผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งพี่แจ๊คซึ่งพี่หนุ่ยเป็นอย่างนี้ทุกคืนนะพี่แจ๊คลุกขึ้นตอนเที่ยงคืนตรงแล้วก็ขอบคุณครับยกมือไหว้แล้วก็เอาเข้าปากครับทีนี้คนทั้งห้องเริ่มเห็นดิพี่แจ๊คมันไม่ได้มีแค่พี่ออฟคนเดียวทุกคนเริ่มเฮ้ยไอ้หนุ่ยผมว่ามันบ้าแน่เลยว่ะแกนู่นนี่นั่นก็คุยกันกลายเป็นว่าทุกคนนะตีวงออกพี่แจ๊คให้หนุ่ยอ่ะนอนคนเดียวทีนี้หนุ่ยเขาเริ่มเขาพี่หนุ่ยเขาน่าจะเริ่มเอะใจพี่แจ๊คเขาก็เลยเดินมาบอกพี่ออฟว่าออฟวันนี้นะเว้ยแกจะพูดเสียงกันสั่นนะพี่แจ๊คกูขอนอนข้างในแกว่าอย่างนี้กูขอนอนข้างในพี่ออฟก็เลยบอกเฮ้ยข้างในอ่ะมึงนอนไม่ได้มึงมาใหม่ไม่เป็นไรกูนอนตรงไหนก็ได้แต่ขอนอนข้างในครับเลยบอกมันมีข้างชักโครกอ่ะมึงก็ไปนอนพี่หนุ่ยก็บอกโอเคกูไปนอนตรงนั้นแหละกูไม่ไหวเหมือนกันแต่แกยังไม่เล่านะพี่แจ๊คว่าเป็นอะไรแกก็ไปนอนอยู่ตรงข้างชักโครกปรากฏว่าเที่ยงคืนเวลาเดิมพี่แจ๊คแกลุกขึ้นมาแล้วก็กำลังจะหันหลังมาเหมือนแกได้สติพี่แจ๊คแกปิดหูแล้วแกก็เอ้ย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 ไม่อย่างเงี้ยพี่แจ๊คไม่คนเขาก็เฮ้ยกูไม่ไหวกับมึงแล้วมึงเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยแล้วกูไม่ได้นอนอะไรอย่างเงี้ยพี่แจ๊คเขาก็เริ่มโมโหกันพวกนักโทษด้วยกันเขาก็เริ่มแบบไม่พอใจกันก็เริ่มเสียงดังเออะโวยวายนายก็มาดูนายก็บอกเขาก็ฟ้องนายกันนะครับพี่แจ๊คว่าเนี่ยนายมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยมันโวยวายทุกคืนเลยผมนอนไม่ได้เลยอย่างเงี้ยครับนายก็บอกไอ้พวกมึงอย่าเรื่องมากนอนไปไอ้นั่นมันก็นอนได้แล้วก็คุยกันผ่านไปอีกประมาณสัก2อาทิตย์พี่แจ๊คซึ่งในระหว่างนั้นน่ะพี่หนุ่ยเนี่ยแกจะนอนข้างในแล้วแกจะเป็นอย่างนี้ทุกคืนครับวันนั้นเป็นวันสุดท้ายที่แกอดทนไม่ไหวผมคิดว่านะเพราะแกเอาหัวตัวเองอ่ะโขเข้าไปกับไอ้คอห่านเนี่ยพี่แจ๊คแตกสิครับครับแตกเพื่อนๆในห้องก็ตะโกนเรียกกันนายไอ้นี่มันทำร้ายตัวเองนายเขาก็วิ่งขึ้นมาเขาก็เฮ้ยพวกมึงคิดเลยเขาก็วิ่งเข้าไปดูเลือดก็เต็มหัวพี่แจ๊คเขาก็เฮ้ยใครทำมันเขาก็เอามันไปเอาพี่หนุ่ยเนี่ยไปห้องโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลแล้วขอโทษครับเอาเพื่อนๆแต่ละคนที่อยู่ในห้องเนี่ยมาสอบผู้คุมเชื่อว่าน่าจะเป็นนักโทษด้วยกันเนี่ยอดทนไม่ไหวแล้วลุมกระทืบหรือทำร้ายร่างกายกันปรากฏว่านักโทษทุกคนก็ให้การเป็นเสียงเดียวกันครับพี่แจ๊คไม่มีใครยุ่งกับมันนายมันเป็นคนบ้าถามนายก็เลยเดินไปถามหนุ่ยก็ไม่ตอบไม่หือไม่อือนายก็เลยตัดสินใจว่างั้นตัวหนุ่ยต้องขึ้นขังซอยก็คือขังเดียวครับทีนี้ขังเดียวพี่แจ๊คนายเขาก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นแต่ทีนี้ตัวขังเดียวเนี่ยมันจะมีแค่ช่องเล็กๆที่แสงไฟเข้ามาพี่แจ๊คลองคิดดูแล้วมันมืดหมดแน่นอนครับพี่แจ๊ค
หนุ่ยเป็นหนักกว่าเดิมแล้วทีนี้ทุบเละเลยครับพี่แจ็คทุบประตูปล่อยกูปล่อยกลัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะตะโกนมันทำให้นอนกันไม่ได้ครับพี่แจ็คที่เนี้ยก็วุ่นวายกันก็เลยจับกันออกมาอยู่ที่เรือนพยาบาลที่โรงพยาบาลเข้าทางสิพี่แจ็คโรงพยาบาลอะถิ่นเลยทีนี้มันหนักเข้าเลยทีนี้โอ้โหทีนี้พยายามจะหนีมีกุญแจมือก็กระชากนู่นนี่นั่นก็พยายามจะหนีผู้คุมก็ต้องเฝ้ากันทั้งคืนทำอะไรกันไม่ได้เขาก็เลยบอกไม่ไหวเอามันกลับแล้วเอาไปในห้องนี้ก็คือเป็นห้องที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแล้วก็จับมัดบนเตียงไว้แล้วก็ให้ผู้คุมยืนเฝ้าสองคนครับทีนี้ผู้คุมเขาก็รู้ประวัติคนในนั้นก็รู้ว่าคนเนี้ยโดนคดีอะไรมาเพราะมันเป็นข่าวดังผู้คุมก็กลัวก็อยู่บ้างไม่อยู่บ้างนั่นนี่บ้างไม่นั่นนี่บ้างจนสุดท้ายเนี่ยพี่ออฟเนี่ยเขาสงสารเพื่อนก็เลยให้คนแก่ที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยก็ลองไปคุยกับมันดูคนนี้เขาก็พอมีอาคมมีคุยมีนั่นมีนี่บ้างก็น้าไปคุยให้ผมหน่อยเพื่อนผมมันเป็นแบบนี้ผมไม่รู้มันเป็นอะไรน้าแกก็ไปเป็นธุระให้แกก็เข้าไปคุยปรากฏว่าตอนที่น้าคนนี้แกเข้าไปคุยเนี่ยแกได้ใจความทำนองว่าพยาบาลมาหาแกทุกวันแล้วมาไม่ซ้ำหน้าบางทีก็มาพร้อมกันทั้งเก้าคนบางทีก็มาคนเดียวแต่มาตอนแรกๆเนี่ยไม่ได้หนักแต่ตอนหลังๆเนี่ยก็มีลูกตาหล่นบ้างมีอะไรบ้างอันนี้คือสิ่งที่เขาสื่อสารกันสองคนน้าแกก็เลยบอกว่าเออกูก็ช่วยอะไรมึงไม่ได้กูแนะนำให้มันน่ะนั่งสมาธิสวดมนต์แผ่เมตตาครับมันน่าจะดีขึ้นหลังจากที่ได้คุยกับน้าเสร็จพี่ออฟก็ได้การรับการปล่อยตัวก็ปล่อยตัวกลับบ้านมาถึงจะมาเล่าให้กับตัวพี่ตูนฟังได้ครับหลังจากเรื่องนี้ผ่านไปประมาณ 2-3 ปีพี่หนุ่ยก็พ้นโทษครับพี่แจ็คผมจำปีไม่ได้นะพี่แจ็คน่าจะ50-51ประมาณนี้แกก็กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติพี่แจ็คไม่ได้ดูเป็นคนบ้าคนบอหรือว่าไม่ได้ดูหลอนอะไรขนาดนั้นก็เลยมาเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับพี่ตูนฟังอีกทีนึงก็คุยกันแกก็บอกว่าเออเขามาตามกูไปจริงๆเขาจะเอากูไปอยู่ด้วยกูเนี่ยไม่มีใครเชื่อกูเลยเขามาใส่ชุดพยาบาลเป็นสีเลือดบ้างหลังๆนะพี่แจ็คบางทีก็เดินหัวเปิดมาบ้างแขนไม่มีขาไม่มีผัดกันมาวนเวียนอยู่ตรงนั้นน่ะแต่กูตั้งแต่กูแผ่เมตตากูสวดมนต์ก็ดีขึ้นกว่าเพื่อนพี่ตูนแกก็เลยบอกเออดีแล้วมึงคิดได้ปรับตัวได้แผ่เมตตาให้เขานะเพื่อนนู่นนี่นั่นก็ว่าไปทีนี้หลังจากที่แกออกมาได้ประมาณ1ปีเหมือนแกไม่ได้สำนึกจริงๆพี่แจ้งแกก็กลับไปดื่มเหมือนเดิมครับทีนี้พอแกดื่มเนี่ยแกก็ไปได้เมียมาคนหนึ่งผมไม่ชื่อว่าเป็นพี่ฝนก็แล้วกันพี่ฝนก็มีการย้ายเข้าไปอยู่บ้านของตัวพี่หนุ่ยทีนี้ก็จะกลายเป็นว่าพี่ตูนก็จะเจอทั้งพี่ฝนทั้งพี่หนุ่ยก็มานั่งกินกันเล็กๆน้อยๆขวดหนึ่งบ้างสองขวดบ้างก็แล้วแต่ปรากฏว่าตัวของพี่ฝนเนี่ยแกก็ซีบให้กับพี่ตูนให้พี่ตูนฟังตูนรู้ป่าวว่าหนุ่ยมันเริ่มไม่ไหวแล้วก็คือถามเป็นอะไร อย่างเมื่อวานน่ะตูนนั่งกันอยู่ในบ้านอยู่ดีๆ มันก็ลุกขึ้นชะเง้อมองแล้วก็พูดว่าใครมาเรียกกูวะเธอใครมาหน้าบ้านเปล่าประมาณนี้นะพี่จ๊ะครับพี่ฝนตอนแรกๆแกก็ลุกขึ้นดูตามแต่หลังๆแกรู้แล้วว่าแฟนแกหรือพี่หนุ่ยเนี่ยน่าจะผิดแปลกอะไรสักอย่างแกก็ค่อยๆประหล่อถามแกก็พี่หนุ่ยก็บอกว่าเออมันเป็นเสียงผู้หญิงเนี่ยเขามันตะโกนเรียกทุกวันเลยครับเรียกหนุ่ยหนุ่ยหนุ่ยอะไรอย่างเงี้ยแกก็ปรึกษากับพี่ตูนก็บอกโอ้ยมันหนักขนาดนั้นแล้วเหรอ
มันยังหนักไม่พอพี่ฝนบอกครับผมจะเล่าถึงบ้านของพี่ตูนตัวบ้านนะพี่แจ๊คตัวบ้านแกจะเป็นบ้าน2ชั้นเมื่อเราเปิดประตูห้องนอนเข้ามาจะมีประตูออกไปทางระเบียงด้วยครับครับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่เป็นวันโกนครับพี่แจ๊คพี่หนุ่ยจะละเมอขึ้นมาแล้วเดินไปที่ระเบียงแล้วทำท่าจะกระโดดลงไปครับพี่แจ๊คสิ่งนี้ที่พี่ฝนก็เห็นเพราะว่าเมื่อแฟนขยับตัวนอนติดกันนะพี่แจ๊คเวลาแฟนขยับตัวนิดนึงปุ๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้แล้วแกก็จะตะโกนเรียกพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยไปไหนไม่ตอบครับพี่แจ๊คก็เดิน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 จนถึงขั้นไปปีแล้วพี่แจ๊คพี่ฝนแกก็เลยวิ่งไปดึงไว้พี่ตูนก็เลยพี่หนุ่ยก็เลยบอกว่าเอ้าอะไรอะมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะไรแบบนี้คือไม่รู้ตัวเองเลยจับเป็นอย่างนี้ทุกๆวันโกนจับเป็นอย่างนี้ตลอดครับนะครับหลังจากที่เป็นอย่างนี้ไปได้สักพักหนึ่งพี่หนุ่ยก็เริ่มกลับมาทำงานปกติงานของแกตอนนี้ก็คือขับรถส่งของเหมือนเดิมครับพี่แจ๊คขับรถอยู่ใช่ครับไม่ผิดครับพี่แจ๊คขับรถเหมือนเดิมทีนี้มันมีอยู่งานหนึ่งครับพี่แจ๊คก็แกก็นั่งอยู่กับพี่ตูนแล้วก็คุยกันบอกเฮ้ยพรุ่งนี้มึงจะไปตรงไหนวะไปส่งที่ไหนเออกูจะไปตรงนี้ว่ะพี่ตูนแกก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้ามึงผ่านตรงนั้นน่ะมึงยกมือไหว้ด้วยนะเขาตั้งศาลไว้ให้กับพยาบาลทุกคนแล้วพี่หนุ่ยแกก็บอกเฮ้ยกูก็ผ่านแล้วนะกูไม่เคยเห็นก็เอ้ยก็ไม่เป็นไรตื่นเช้ามาพี่หนุ่ยแกก็ไปขนส่งต้นมงต้นไม้อะไรของแกหลังจากแกไปแกกลับมาช่วงประมาณ 4-5 โมงแกมาหาพี่ตูนแกบอกว่าพี่ตูนวันเนี้ยกูเจองูอ่ะพี่ตูนก็ถามว่างูที่ไหนวะแกบอกว่างูอ่ะมันอยู่ตรงจุดที่กูเคยเกิดเรื่องนั่นแหละครับแต่ตัวมันพาดเต็มถนนแล้วตัวใหญ่มากใหญ่ที่มันไม่ใช่งูปกติที่มันจะใหญ่ได้คือมันใหญ่เต็มถนนเลยครับกูเหยียบมันเลยกูเห็นงั้นกูเหยียบเลยแต่พอกูหันหลังก็จบไปดูก็ไม่มีนะเพื่อนกูคุยทำนองนี้วันแรกผ่านไปวันที่สองพี่หนุ่ยก็บอกว่าวันนี้กูต้องไปส่งที่เดิมแกก็ขับไปกลับมามาเล่าให้พี่ตูนฟังอีกครับพี่แจ๊คไอ้งูตัวเดิมแน่นอนกูจำได้ครับแต่กูเหยียบมันแล้วนะทำไมกูไม่เห็นซากมันไม่เห็นศพมันตัวต้องเป็นเริ่มพี่ตูนแกก็เริ่มตะหงิดใจก็บอกเพื่อนมึงอย่าผ่านทางนั้นเลยกูว่าไม่ค่อยดีว่ะมึงแปลกพี่ตูพี่หนุ่ยแกก็เริ่มพูดมาคำหนึ่งว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กูไปส่งวันสุดท้ายแล้วเพราะมันพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวกูไปส่งจะได้จบจบจริงครับพี่แจ๊คได้ข่าวอีกทีนึงก็คือรถแกไปชนกับต้นไม้ซึ่งต้นไม้เป็นต้นไม้ที่เกิดเหตุบริเวณนั้นและมีศาลของพยาบาลอยู่ตรงนั้นครับพี่แจ๊คแล้วมันเป็นช่วงเวลาเดียวกันจุดเกิดเหตุเดียวกันและที่สำคัญที่สุดครับพี่แจ๊ครถคันเดียวกันครับพี่แจ๊ครถคันเดียวกันหมายถึงว่าที่เกิดเหตุตอนนั้นนะพี่แจ๊คเป็น10ล้อที่เขาไปซ่อมแล้วไปอะไรแล้วแล้วตรงนั้นเหมือนเดิมเลยครับพี่แจ๊คทุกอย่างคือหมายถึงว่าตัวของพี่หนุ่ยขับรถที่ตัวเองใช้ส่งของไปชนกับรถ10ล้อคันนั้นเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับพี่แจ๊คพี่หนุ่ยใช้รถคันนั้นเลยครับพี่แจ๊คใช้รถคันที่ชนเลยแล้วไปลงที่เดียวกันเหมือนกันทุกอย่างครับพี่แจ๊คเวลาช่วงระยะเวลารถคันที่ใช้และจุดที่เขาตั้งศาลให้กับนางพยาบาลครับพี่แจ๊คโอ้โหไม่น่าได้ขับรถเลยว่ะคนอันนี้เลยพี่แจ๊คเรื่องก็จะประมาณนี้คือเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้หลอนมากแต่ว่าอันนี้แจ๊คคือมันเป็นเรื่องของเมาแล้วขับตรงนี้มันคือสิ่งที่มันแย่จริงครับพี่แจ๊คข้อคิดที่ดีครับข้อคิดที่ดีสำหรับคนใช้รถใช้ถนนจริงๆนะเมาแล้วขับโอเคเรื่องของความเมานั่งกินอยู่ที่บ้านมันไม่มีปัญหาหรอกแต่มันจะมีปัญหาต่อเมื่อถ้าคุณขับรถออกมานอกถนนสาธารณะแล้วมันจะพานให้ถ้าอันนี้อย่าว่ากันถ้าเกิดอุบัติเหตุตายไปคนเดียว
ยังพอเข้าใจได้ว่านั่นมันคืออุบัติเหตุของคุณแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันไปประสานงานกับรถคนอื่นๆที่เขาไม่รู้อีโนอีเนรถคันอื่นๆที่เขาใช้รถใช้ถนนอยู่แล้วทำให้มีคนบาดเจ็บล้มตายกันผมว่าอันเนี้ยและนี่มันเท่าที่ฟังเรื่องนี้มามันไม่ใช่เหตุการณ์แรกไงเพราะว่าตัวของพี่เขาอ่ะขับรถแล้วมักจะเกิดอุบัติเหตุอยู่แล้วใช่ครับพี่แจ๊คคนบางคนน่ะเอาจริงๆมาก็ไม่ควรที่จะขับรถจะขับรถได้เออไม่ควรจริงๆการขับรถเนี่ยมันต้องหลายๆอย่างนะมันต้องรู้กฎกติกาการใช้รถใช้ถนนก่อนครับทุกวันเนี้ยขับรถออกไปข้างนอกเอาจริงๆเจอคนขับรถแปลกๆเยอะมากก็จริงๆนะบางทีแบบบางคนทำผิดกฎกติกาทำผิดกฎจราจรจงคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องผิดปกติไอ้มันเป็นเรื่องปกติไปแล้วอ่ะครับเช่นขับสวนเลนเออนะครับเช่นขับรถแล้วอยู่ๆก็เบรกก็จอดผมเนี่ยเจอมาแบบจะๆเลยก่อนหน้านี้ไม่นานเองเจอรถเก๋งคันนึงขับรถเลนขวาอยู่ๆจอดเลยจอดแบบเฮ้ยอะไรวะเราก็บีบแต่ก็ต้องมีการพูดคุยกันเฮ้ยเขาว่าผมว่าบีบแต่ทำไมเป็นการหาเรื่องผมบอกเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้เรื่องการบีบแต่เนี่ยทั้งโลกนี้มันไม่ใช่การหาเรื่องการบีบแต่คือการส่งสัญญาณว่าเฮ้ยคุณน่ะต้องถ้าคุณจะหลงเขาบอกเขาหลงถ้าหลงต้องจอดซ้ายต้องเปิดไฟสัญญาณถูกไหมไม่ใช่หลงแล้วจอดทางขวาเลยมันไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วรถตามหลังมาเยอะนะครับคือบางทีบางทีบ้านเราเมืองเราเนี่ยมันจะเข้าใจผิดเรื่องการขับรถเยอะแยะมากมายแล้วเรื่องของการเมาแล้วขับอีกอย่างนึงนี่โหเป็นต่างประเทศนี่ไม่ได้เลยนะเออครับคืออย่างเงี้ยพี่แจ๊คเรื่องเนี้ยที่ผมมองว่ามันพีคจริงๆก็คือว่ามันเป็นรถคันเดิมที่แกใช้ก่อเหตุแล้วก็เป็นจุดเดิมด้วยพี่แจ๊คแล้วเป็นจุดที่เขาตั้งศาลไว้ให้ด้วยคือเรื่องเนี้ยผมขออุทิศให้แก่ดวงวิญญาณทุกดวงที่เกี่ยวข้องนะครับพี่แจ๊คขอให้มันเป็นดวงสุดท้ายแม้ว่าจะเป็นไปได้ยากก็ตามตัวผมเองก็ทำงานเกี่ยวกับด้านกฎหมายเป็นทนายความก็เจอเรื่องพวกเนี้ยค่อนข้างเยอะแล้วก็การเมาแล้วขับเนี่ยมีแต่ความสูญเสียจริงๆครับพี่แจ๊คจริงเรื่องนี้จริงครับคือมันไม่ใช่แค่เฉพาะคนเมาแล้วขับอย่างเดียวนะคนขับรถแล้วประมาทเออประมาทเกินเหตุประมาทโดยที่แบบเลี้ยวรถกลับรถใดๆโดยที่ไม่ได้ดูรถคันอื่นๆไม่ได้ดูให้ดีก่อนมันก็พานให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์เลยโหแล้วโคตรน่ากลัวเลยอ่ะที่น่ากลัวคือมันมาจบเอาที่จุดเดิมอ่ะจุดที่มันเริ่มต้นขึ้นอ่ะมันพีคตรงนี้จริงๆครับพี่แจ๊คแล้วก็โอเคเรื่องนี้จบแล้วก็ผมขอบอกพี่แจ๊คนิดนึงว่าก่อนหน้านี้ผมได้ไปย้อนฟังเรื่องของคุณบอลประเทศไทยครับแล้วก็มันมีเรื่องที่มันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันแล้วก็ตอนช่วงประมาณสักเดือนกันยายนที่จะถึงเนี่ยผมจะเดินทางกลับไปเพื่อที่จะไปทำพิธีเนี้ยที่บ้านแฟนผมซึ่งก็น่าจะมีเรื่องพวกเนี้ยกลับมาเล่าสู่ให้กับพี่แจ๊คให้กับบรรดาผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยได้รับฟังกันใช่ครับพี่แจ๊คก็ฟังจากคุณบอลแล้วคุณบอลก็จะใช้พิธีที่มันเป็นพิธีแซนโดนตาแม่มดอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นน่ะพี่แจ๊คก็คงฟังคุณบอลแล้วก็คงจะงงๆแต่ว่าพอผมไปล่างฟังย้อนหลังเฮ้ยมันตรงกับของเราเลยว่ะเออมันมีอยู่จริงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยว่าเออตรงนี้เราไปเก็บรายละเอียดข้อมูลมาแล้วก็มาถ่ายทอดให้กับทางผู้ชมผู้ฟังทุกคนแล้วก็ตัวพี่แจ็คได้ฟังด้วยได้เลยครับเพราะฉะนั้นคุณปุ้ยสะดวกวันไหนเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาที่ทีมงานนะได้ครับพี่แจ็คเออนะครับเท่ากับว่าเรื่องนี้พยาบาล9ศพเรื่องนี้ก็สุรินทร์เหมือนกันเออสุรินทร์อันนี้งานช้างเลยอ่ะโหนี่ตอนแรกผมตกใจเลยว่าผมไม่น่าไปหยิบเอากุญแจรถ10ล้อมาขับถ้าตอนนั้นไม่ห้าวไม่หยิบมาขับคงจะไม่เกิดเรื่องนี้แต่โทษน้องไก่ก็ไม่ได้นะครับพี่จ๋าก็ไม่ใช่ไม่ได้โทษใครแต่ต้องโทษตัวของพี่หนุ่ยที่ครับเขาไม่มีความเพียบพร้อมในการขับรถอ่ะก็ไม่ควรขับแต่บางทีผมว่าเขาไม่แคร์พี่จ๋าเขาไม่แคร์ในความคิดผมเนาะเขาคงอาจจะไม่แคร์ไม่อะไรอย่างนี้มากกว่าครับพี่ครับได้ครับคุณปุ้ยไงรอฟังเรื่องต่อไปนะครับพี่แจ๊คครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับขอบพระคุณที่รับฟังนะครับแล้วขอบคุณทีมงานแล้วก็พี่แจ๊คด้วยครับเช่นเดียวกันครับพี่แจ๊คครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
หลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส